สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟท์ทีครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคในการใช้งาน Zoom Meeting ครับกับวิธีการแก้ไขปัญหากล้องไม่ทำงานนะครับใน Windows 10นะครับก็มีน้องๆสอบถามว่าใช้งานโปรแกรม Zoom แล้วพบว่ากล้องไม่ทำงานครับพี่ก๊อฟอยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ทำยังไงได้บ้างครับก็ต้องบอกว่ามีแยกเป็น2ส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่า1ถ้าเกิดแก้ไขด้วยการตั้งค่าจากที่พี่ก๊อฟแนะนำเนี่ยก็คือแก้ไขด้วยการเกิดจากตัวซอฟต์แวร์หรือการตั้งค่านะครับถ้าเกิดแก้ไขทั้งหมดแล้วไม่ได้ก็แน่นอนครับเป็นที่ฮาร์ดแวร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าการแก้ไขปัญหากล้องไม่ทำงานใน Zoom Meeting กันครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหานะครับกล้องไม่ทำงานในตัวของโปรแกรม Zoom Meeting นะครับก่อนอื่นก็กด New Meeting ครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับกดมาปุ๊บนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับกำลัง Access มันจะมีขึ้นข้อความนะครับ Cannot Start Video เห็นไหมอันนี้นะครับใครที่เป็นเจอนะครับกดเนี้ยแล้วก็ไม่ติดเห็นไหมนะครับเปิดไม่ได้เลยนะครับใครขึ้นข้อความนี้นะครับก็อย่างแรกนะครับถ้าเกิดขึ้นข้อความแบบนี้เลยนะครับมันอามาจากการตั้งค่านะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าโปรแกรมที่เราปิดเรื่องของความปลอดภัยนะครับให้กดไปที่ Start ครับกดมาที่ Setting ครับจากนั้นเข้าหัวข้อ Privacy ครับนี่เลยนะครับถ้าเกิดขึ้นข้อความแบบนี้นะครับคือไม่ให้ Access นะครับกดมาที่ Camera ครับสิ่งแรกให้ดูก่อนตรงนี้เลยครับ Change นะครับมันออนไหมถ้ามันออนอยู่แสดงว่ากล้องทำงานนะครับอันนี้แบบขั้นแรกนะครับอันที่2นะครับที่ต้องดูเลยตรงนี้ครับนี่คือสิ่งสำคัญครับบางคนนะครับพี่ก๊อฟก็ปิดนะฮะเนี่ยคือโปรแกรมอย่างเช่น Google Meet นะครับไม่ได้เหมือนกัน OBS นะครับปิดไปนะครับหรือ Zoom Meeting เห็นไหมให้เรากดจาก Off เป็น On ครับนะครับกดจาก Off เป็น On นะครับไปดูตรงนี้ก่อนเรื่องของความปลอดภัยเราไปตั้งค่าปิดมันหรือเปล่านะครับแล้วก็ปิดหน้าจอนี้นะครับกด Start ใหม่เห็นไหมครับกล้องมาแล้วเห็นไหมนี่คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับว่าเราไปปิดมันหรือเปล่าสาเหตุหลักๆเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับสมมุติว่ากดมาแล้วเหมือนเดิมครับยังเอ๊ะมันออกกดมาแล้วไม่ติดนะครับให้เข้ามาที่หัวข้อตรงนี้ครับอีกอันหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราไปกดความปลอดภัยแล้วไม่ติดนะครับให้กดมาที่หัวข้อ setting ก่อนครับเรื่องมาที่วิดีโอนะครับถ้าเกิดใครเป็นอยู่ที่ OBS อย่างเงี้ยก็ให้ไปเลือกหากล้องก่อนต้องมี USB วิดีโอคาเมร่านะครับคือตัว device เนี่ยนะฮะถ้าไม่มีก็แสดงว่าตัวกล้องนะครับไม่ทำงานคือกล้องเสียหรือตัวกล้องเนี่ยอุปกรณ์มันไม่เชื่อมต่อสายนะครับเนี่ยให้สังเกตได้นะครับอย่างแรกอันดับแรกก่อนเมื่อกี้ที่พี่ก๊อฟสาธิตให้ดูก็คือเห็นไหมครับว่าตอนแรกมันคือ start not video เนี่ยก็คือมันบอกเลยว่ามันปิดถูกปิดอยู่อันนั้นคือเราไปตั้งค่าปิดเรื่องของความปลอดภัยอันนี้อันนึงก็คือเข้ามาดูที่ device เนี่ยมันทำงานหรือเปล่านะครับ2อันนี้นะครับถ้าเกิด device ทำงานนะครับก็แสดงว่ากล้องมันตัวเนี้ยนะครับมันสามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าทำทั้ง2อย่างแล้วเรื่องความปลอดภัยเราเปิดแล้วนะครับตัวกล้องเราตั้งค่าเฮ้ยกล้องเห็นแล้วนะตัว USB เห็นแล้วนะแต่ภาพไม่ขึ้นอันนี้สันนิษฐานได้ 100% เลยครับว่ากล้องตัวกล้องมีปัญหาคือกล้องเสียนะครับก็ให้อาจจะต้องไปหาตัวกล้องเว็บแคมหรือยกไปที่ศูนย์บริการนะครับว่าให้เช็คตัวกล้องก่อนเลยว่าตัวกล้องมีปัญหานะครับเพราะถ้าเราทำทุกอย่างแล้วตัวอุปกรณ์มันมีปัญหาเราไม่สามารถแก้ด้วยซอฟต์แวร์ได้ครับมันแก้ด้วยที่อย่างเดียวก็คือฮาร์ดแวร์คือเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับหรือแก้ไขอุปกรณ์เท่านั้นนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับในการใช้งาน Zoom Meeting นะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ได้ใช่กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสนับสนุนเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ทีครับกล้องอ่ะติดแต่ถ้าเกิดไม่ชัดเนี่ยนะครับต้องไปปรับความละเอียดหรือเปลี่ยนกล้องนะจ๊ะ